เจอคนไข้ปวดคอวันนี้อาการปวดคอร้าวลงแขนนะร้าวลงแขนอย่างเงี้ยแขนพอมาจับดูมารักษาดูเฮ้ยปรากฏว่าตัวคอเนี่ยกล้ามเนื้อคอนิ่มมากนะแล้วก็แขนก็เริ่มจะรีบลงอย่างนี้นะครับแมงวันก็เยอะด้วยแมงวันก็อยากจะเข้าไลฟ์ด้วยถ้าใครไม่ดูก็อ่านแมงวันนะครับคราวนี้มาดูว่าอาจารย์ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีภาวะของหมอนรองกระดูกคอทับเส้นหรือว่ามันเป็นแค่เส้นนะหรือว่าเป็นแค่ไหล่ยึดนะเราเช็คได้นะครับถ้าใครมีปัญหาหรือว่าญาติมีปัญหาปวดคอนะถ้าปวดร้าวลงแขนอย่างเงี้ยแขนขวานะสมมติร้าวลงแขนขวาอย่างเงี้ยไม่มีที่จะไว้เลยนะปวดจนไม่รู้จะไว้แขนยังไงเนี่ยมันปวดมากปวดจนหาที่ปวดไม่เจอหามันชาไม่เจออย่างเงี้ยเราลองอยู่เฉยๆนะเราลองเอียงอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอียงอย่างเงี้ยเอียงฝั่งตรงข้ามนะเอียงอาการปวดมากขึ้นแล้วเอียงกลับมาคืนอาการปวดลดลงอย่างนี้นะหรือว่าเราก้มคางชิดอกเนี่ยเอ้ยปวดมากขึ้นเฮ้ยพอเราเงยขนาดนึงอาการปวดลดลงอันเนี้ยเดาได้เลยว่าต้องมีปัญหาที่หมอนรองกระดูกคอนะมันอาจจะเคลื่อนมาโดนเส้นนะทำให้กล้ามเนื้อเสพเส้นประสาทเสพมันจะปวดลงมาแขนได้อันนี้ต้องรีบมารักษาเพราะว่าเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นหรือหมอนรองกระดูกคอยื่นนั่นเองนะอาจจะต้องไปหาหมอนะถ้าอยากรู้มากก็ไปมาได้แต่ถ้าเกิดทานยาได้อย่างเงี้ยก็คือมาขยับได้เป็นมากก็ต้องพักก่อนนะครับอันที่สองคือมันปวดมากเลยนะพอเราเอียงอาการปวดก็ปวดเหมือนเดิมหรือปวดมากขึ้นนะพอเอียงกลับมาโอ้ยิ่งปวดมากกว่าเดิมอีกเห็นเนี้ยนะพอเงยโอ้ดูท่าไหนก็ปวดไปหมดเลยนะอันนี้สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นภาวะของเส้นจมนะเส้นที่คอหรือว่ากล้ามที่ไหลจมได้หรือว่าเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นก็ได้นะแต่เราให้คิดว่าเป็นเส้นไว้ก่อนนะพวกนี้ก็คืออาจจะรักษาง่ายหน่อยนะรักษาการปวดก่อนนะปวดเส้นก่อนนะแล้วคราวนี้เวลาที่เป็นเนี่ยมันปวดมากๆเงี้ยก็มาใส่ซอฟต์คอล่าใช่มั้ยพอใส่แล้วพอยืดออกอย่างเงี้ยมันดีขึ้นเพราะเรายืดคอแล้วมันดีขึ้นมันผ้าพันคอน่ะมันดีขึ้นแต่ปรากฏว่าพอเรายืดนานๆเนี่ยตัวช่องว่างของกระดูกคอมันมากขึ้นมันสบายแต่กล้ามเนื้อไม่ทำงานไปโดนยืดมันมากมันจะนิ่มนะฮะแขนพวกเนี้ยเหมือนกันถ้าเราไม่ทำงานมันจะนิ่มอาจารย์เจอเคสวันนี้เคสหนึ่งที่มาเนี่ยคอนิ่มหมดเลยนะกล้ามเนื้อมันนิ่มนะแล้วปวดนะเขาบอกว่าทำพอไปดึงคอแล้วพอไปทำอะไรมันก็ดีขึ้นแต่มันไม่หายอันนี้ไม่หายแน่นอนเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อไม่ทำงานนะครับวิธีแก้คือเราต้องให้กล้ามเนื้อมันทำงานมารักษาแล้วกลับไปเนี่ยก็เลยสอนว่าต้องให้กล้ามเนื้อทำงานทำยังไงส่วนใหญ่เราจะอยู่ในท่าก้มมันจะยืดนี่มากกว่านะยืดตรงนี้มากกว่าก็บริหารง่ายมากเลยนะฮะท่าที่อาจารย์สอนให้คือถ้าต้านหลังนะเราใช้มือประสานกันอย่างเงี้ยต้านข้างหลังอย่างเงี้ยมันเรียกว่าต้านหลังต้านจากหลังมาหน้านะไม่ใช่ก้มนะตัวคอต้องตรงๆเราไว้เหนือหูนิดนึงดันอย่างเงี้ยต้านอย่างเงี้ยนะท่านี้ดีด้วยเพราะว่าท่านี้เป็นท่าที่ตัวไหล่กล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่มีปัญหาคือกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อไบเซปเนี่ยตรงนี้มันเจ็บเวลายกแขนขึ้นมันจะสบายเราก็ยกขึ้นมาต้านได้พอดีเลยนะอย่างนี้ทำได้ต้านเลยนะสู้กันแล้วกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างนี้ก็ผ่อนนะอันเนี้ยสู้กันนะต้านกันนะเราแอนไปไม่ให้ขยับนะดึงสู้กัน8 9 10อย่างเงี้ยบางทีดึงไปเรื่อยๆเสร็จให้มันก็มีกำลังมันหมดแรงเราแล้วทำไปเรื่อยนะ10ทีนะถ้าถึง10ทีก็พักนะได้จะเอาฝั่งนี้ด้วยก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้ตั้งฉากให้ดีก็ต้านก็ได้นะถ้ามีเวลานะต้าน2ฝั่งตั้งข้างหน้าด้วยแต่อาจารย์ให้ต้านด้านหลังอย่างเดียวเพราะว่ากล้ามเนื้อด้านหลังส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยทำงานนะคราวนี้มาดูว่าถ้าเราต้านมากๆแล้วเนี่ยจะให้ดีสุดเลยต้องมีแรงดึงแรงเหนืดของมันนะเราจะใช้ยางรถจักรยานนะหรือว่าอันนี้เป็นยางยืดนะเชอร์ราแบนยางยืดอันนี้ดีหน่อยนะเราก็ใช้ยางยืดเนี่ยในการสู้กันก็ได้อย่างนี้ก็ได้ต้านอย่างนี้ก็ได้นะยืดอย่างเงี้ยนะถ้ามันเป็นมากๆปวดมากๆหน่อยเราก็ให้มันบางๆนิดนึงก็ยืดอย่างนี้นะดึงเงี้ยดึงมันจะมีแรงดึงกลับด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นมั้ยเนี่ยมันจะดึงเบาๆหน่อย
นะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีผลกระทบกับตัวหมอนรองกระดูกมากก็สับดึงหน่อยหรือว่าเบาอย่างนี้นะครับถ้ามันดีมากแล้วก็หนาหน่อยนะทับสองอย่างนี้ได้นะอันนี้ใช้นี่ดีนะอันนี้เป็นแบรนด์ที่ใช้ได้เทเลอร์แบรนด์นี่นะเป็นอิลาสติกอ่ะใช้ได้อย่างเงี้ยสองอันนี้ก็ดึงอย่างเงี้ยมันจะมีแรงดึงมากอย่างงี้สู้กันเลย1 2 3 4 5อย่างเงี้ยโอ้โหจะโล่งคอเลยเนี่ยดึงเนี่ยพอปล่อยเลือดจะวิ่งปื๊ดขึ้นเลยนะดึงง่ายนะอย่างงี้นะอันนี้นะตึ้งใช้ดีมากเลยเนี่ยเนี่ยมันสู้ดีนะพวกที่ไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันอย่างงี้ได้เห็นมั้ยใช้ได้เยอะนะที่จะดึงไอ้ตัวนี้ก็ได้นะอย่างนี้นะดึงได้หมดเลยนะใช้ได้นะที่ตรงศอกเนี่ยนะมันใช้ได้ดีนะเนี่ยนี่ดีนะอันนี้ดีนะเป็นแรงถ้าใครมีตังค์ก็มาซื้อเอาใช้ดีแต่ไม่มีก็ใช้หนังยางรถได้หนังยางรถก็ใช้ได้เนี่ยก่อนอาจารย์นี่ไม่ใช้หนังรถแต่มันน่าจะสีดำติดหัวหน่อยนึงนะก็ใช้ได้นะนะอย่าลืมนะครับเวลาบริหารเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อแล้วพอมันไม่อักเสบแล้วมันจะหายถาวรไม่ใช่ว่าเรารักษาแต่การนวดแต่การลดการปวดเนี่ยโดยใช้การนวดการกดจุดเงี้ยนั่นมันจะเป็นอีกต้องเพิ่มกำลังด้วยแล้วก็ยังมีคนถามว่าแล้วเราจะบริหารตอนไหนนะเมื่อกี้เพิ่งโดนคำถามมาคนไข้ปวดหลังจากหนูทับเส้นการบริหารต่างกันนะถ้าเราบริหารตอนเย็นแปลว่าอะไรแปลว่าวันนั้นทั้งวันเราใช้คอมากทำงานมากทำงานก้มทั้งวันเราบริหารตอนเย็นเพื่อให้ตัวที่มันมีการยื่นการไหลออกเนี่ยให้มันซึมเข้าคืนเช่นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นที่หลังถ้าเราทำตอนเย็นแปลว่าอะไรจัดกระดูกมันจัดเส้นมันให้เข้าที่มันจะได้ไม่สะสมโรคแต่ถ้าเราบริหารตอนเช้าแปลว่าอะไรวันนั้นเราจะต้องใช้งานเยอะเราจะต้องไปตรวจงานเราจะต้องไปเดินทางไกลเราต้องบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมมันนะการเตรียมความพร้อมไม่ให้มันเป็นโรคไงไม่ให้มันบาดเจ็บก็ต้องบริหารตอนเช้างั้นการบริหารตอนเช้ากับตอนเย็นต่างกันก็คือเตรียมพร้อมกับจัดเข้าคืนนะถ้าใครมีเวลาทำสองรอบเช้ากับเย็นนะครับทำทั้งวันได้ไหมก็ทำได้ถ้าเราขยันแต่อย่าทำมากจนเกินไปให้เดินสายกลางจะดีที่สุดนะอย่าลืมนะฝากกดแชร์นะฝากกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะแล้วก็ไป Subscribe ดูใน YouTube เพราะ YouTube มันเซฟได้อาจารย์ก็จะไปลงใน YouTube ให้นะครับมีคำถามก็ส่วนใหญ่อาจารย์จะมาสรุปให้ฟังตอนเย็นเพราะว่าเจอคนไข้วันนี้ก็เจอคนไข้เยอะส่วนใหญ่จะเป็นปวดจากทับเส้นนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ